มึงเล่นถ่ออะไรนี่กูอยากจะถามว่าไปไปกินซะเต็มสูบตายโอ้โหโทเพเรียบร้อยสภาพนี่ไงสภาพใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับสวัสดี FC ทุกคนแน่นอนว่าใส่ปืนเนี่ยทุกคนก็คิดไม่ถึงนะครับว่ามันจะมีส่วนมากนะคนเล่นใส่ปืนจะมีแค่ปืนพิษใช่ไหม คือส่วนมากเนี่ยเขาเล่นสายปืนจะมีแค่ปืนพิษนะครับแต่ว่าพี่เคยทำคลิปไปแล้วไว้เล่นคาบูชาตอนนั้นพี่ยังคอมโบไม่เป็นนะครับยังเล่นคาบูชาคอมโบไม่เป็นเลยแต่ตอนเนี้ยพี่ฝึกเล่นคาบูชาประมาณ2วันแล้วรู้สึกว่ามันเล่นง่ายมากอ่ะคอมโบง่ายมากและแรงสุดๆที่สามารถคอมโบเดียวแล้วตายได้เลยนะครับอันว่าใครที่อยากลองเล่นสายปืนนะครับพี่แนะนำว่าคาบูชาไม่ก็ปืนพิษแต่ปืนพิษนี่อาจจะช้าไปนิดนึงแต่ปืนพิษก็ดีนะครับคอมโบเดียวก็ตายได้แต่คาบูชาก็คอมโบเดียวก็ตายได้ครับตอนนี้พี่กลับมาเล่นโลก3นะเว้ยหรือไม่ได้เล่นโลก3นานก็เลยกลับมาใครอยากให้ทำคลิปแบบว่ารีวิวสายแปลกๆหรือว่าปืนแปลกๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยเข้าใจมั้ยถ้าใครไม่กดติดตามคลิปนี้พี่งอนไม่ลงคลิป3ปีโอ๊ยเราเล่นงั้นก็อย่าลืมติดตามพี่ด้วยนะครับมาจ้ะครับเดี๋ยวพี่จะมาสอนคอมโบกันเลยนะครับคอมโบที่พี่เล่นนะครับก็จะมีคอมโบนี้เดี๋ยวไปเล่นกับบอทก่อนดีกว่าเดี๋ยวน้องๆจะงงไงหาบอทก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะน้องเดี๋ยวพี่หาบอทก่อนน้องแป๊บนึงตอนนี้เข้ามาผมมีที่ 8.2 แล้วนะครับเดี๋ยวไว้ถึง 10M นะพี่จะมาทำวินาทีขึ้น 10M นะครับด้วยใส่ปืนอันนี้มาเดี๋ยวลองคอมโบเลยคอมโบแล้วก็จะดูดมาอย่างงี้นะครับแล้วก็โผล่ไปเลยปึ๊บแล้วก็ยิงแล้วก็อย่างงี้ครับเนี่ยบอกเลยว่าแบบโคตรแรงไม่เชื่อถ้าเป็นคนนี่ครึ่งบอดเลยเว้ยขนาดบอดยังเกือบตายนี่ยิงไปหนึ่งทีพี่เล่นสายปืนนะครับดูแหกตาดูซะเป็นไงบวก93นี่คืออะไรวะพี่งงอ่ะใครรู้ก็เนี่ยใครรู้ไอ้บวกก็เอ้าหายเอาเฮ้ยอ๋อถ้าเราถือแล้วมันจะบวกดาเมจหรอเฮ้ยกูเพิ่งรู้เนี่ยทุกคนดูเวลาผมถือมันบวกดาเมจถือดาบบวกดาเมจถืออะไรเนี่ยถือผลไม่มีดาเมจถือดาบบวกร้อยกว่าเชื่อใจว่าสายดาบนี้จะน่าจะแรงสุดๆแล้วนะ1-1มีคนท้า1-1มาได้เลยมาเลยก่อนอื่นก่อนจะ1-1ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พูดรอบที่3แล้วโอ้ยังไม่พากันกดอีกกดยังกดแล้วใช่ไหมกดแล้วพี่ก็ได้เลยนะครับเริ่มมีไก่โคตรแรงโคตรเบอร์เฮ้ยทำไมมันหลบได้อ่ะเซิร์ฟปิงปะวะโอ้ยไม่ปิงนะแต่ทำไมเขาหลบได้อ่ะแสดงว่านายน่าจะเปิดท้ายคีเป็นอุ้ยใครทักมานี่แน่กดผิดอีกฉันคงว่าจะโชว์โหดซะหน่อยแต่เสือกดผิดเฉยเย็นไว้โมจิด้วยโมจินี้เล่นตึงทุกคนเลยนะเว้ยคนเล่นอุ้ยอุ้ยเย็นลงไปทันเฮ้ยมันทำไมมันผิวจังไงคนเนี้ยดูดิมันผิวมากเลยนะดูมันเล่นตึงอ่ะข้างหัวเท่าไหร่วะโอ้ย 14M พี่ 8.2 เองอ่ะจะสู้ได้ไหมวะโอ้ยชิต15ละนั่นเป็นไงหลบทันครับโดนคอมโบเป็นไงมีอึ้งมึงโดนคอมโบคอมโบฉาบมีอึ้งอะเกือบตายเห็นเลือดครึ่งรอดอะครับเป็นไงพี่จะเล่นคอมโบอย่างเดียวเว้ยอุ้ยเชี่ยโดนไม่โอ้เกือบตายโอ้มันก็เล่นคอมโบเหมือนกันพี่ละท้อเลยดูดีๆก่อนเนี่ยเชิงตึงเจอคนเชิงหนาเจอคนเชิงตึงมันเชิงหนาเรื่องนะทุกคนดูดีข้างหัวตั้ง 14M อะเนาะไม่หนาได้ไงวะยิงไปก่อนเราจะเก็บสกิลไว้คอมโบอย่างเดียวนะครับยิงเฮ้ยไม่โดนหรอคือจริงๆอ่ะมันควรจะโดนเว้ยลืมบอกไปว่าสกิลคาบูชาสกิลเอ็กซ์นะมันไม่สามารถเปลี่ยนไฮคีหลบได้นะเว้ยโคตรโกงอ่ะแต่นี่ก็เชิงตึงโพดดีบอกจนแบบจนอะไรวะเขาเรียกอะไรวะจนอินคอมแบทกูหายอ่ะกูรอมึงใช้สกิลนี้อยู่มีการเปิดไฮคีหลบด้วยเหรอน้องมีการเปิดไฮคีหลบด้วยหรอจะตายละรออีกสักคอมโบนึงก็น่าจะตายเลยนะครับโดนซะยังไงก็ตายแหละบอกแล้วโคตรโกงไอ้คือเดิมคอมโบนี้คือมีสิทธิ์รอดน้อยนะครับคอมโบนี้เพราะมันแรงไงทุกคนก็คอมโบนี้เล่นง่ายมากเลยด้วยลองเล่นดูคือมันแรงด้วยอ่ะเล่นง่ายแล้วก็โกงนะเพราะว่าสกิลเอ็กของคาบูชาไม่สามารถเปิดฮาคิหลบได้อือฮึก็คือโดนแล้วก็มีสิทธิ์แตกดูไอคนนี้เป็นตัวอย่างเห็นไหมนี่ไงคือเล่นคู่กับโพนี่บอกเลยว่ามันน่าจะโกงสุดๆแล้วนะ nope. ในเวลาแก้แคทโอ้ยเย็ดเคหลบทันว่ะหาคีไปหนึ่งทีเอ้ยโดนเฉยเอ้าตายไม่ตายโอ้ยดวงดีไอ้ไก่ดีไปยิงลูกไฟไปฟินิกเพิงก็แรงนะครับแถมขัดสกิลได้ด้วยนี่ไงโอ้ไม่โดนโอ้ฉันท้อ
เดี๋ยวรอดาเมจหลักเราอยู่ที่คาบูชาเว้ยเพราะฉะนั้นเราต้องรอประเด็นน่ะตายไหมโอ้โหอีกกระติ๊กเดียวเหลือไว้ทำไมถามจริงเชิงมึงหนาเนาะเชิงมึงหนาเนาะมาคูเชิงหนาคืนบ้างมานี่ไงอัดหน้าไปดิพร้อมจะตายยังอ่ะเชิงหนาโอ้โหยี่มันหนาจริงนะมันถึกแบบมึงเล่นเผ่าอะไรเนี่ยกูอยากจะถามไปกินซะไปกินซะฟินิกเพิงไปกินซะค่าหัวพี่แบบขึ้นรัวๆครับพอเซตไอเทมเนี่ยมามีคนนึงอีกแล้วโอ้โหมาไม่ขาดเลยฉันชอบอย่างเงี้ยกูจะได้ 9M สักทีฟึบโอ้ยยายายายลุ้นอยู่เหมือนกันเฮ้ยไม่โดนอ่ะเฉียดไปอีกนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนี่แน่แรงอยู่ครับเรามีหมัดอยู่เว้ยเรามีหมัดกับโพอยู่เราไม่จำเป็นต้องกลัวถ้าเล่นกับผลประตูนี่จะดีนะครับแต่ว่าได้แหละผลประตูลองเล่นดูเว้ยใครอยากลองก็ลองเล่นดูเลยพี่ถนัดกับผลมืดไงแล้วก็คอมโบแบบเต็มสูบตายโอ้โหโคตรโกงโคตรแรงมัตต์ฟักเกอร์แบบมันแรงจริงด้วยด้วยความที่แบบมันเปิดไฮคิดหลบไม่ได้อ่ะเข้าใจไหม nope. ใครอีกใครจะมาต่ออู้ตะคิวแดกตีนไอ้สุดเลยเอาไหมเอาไหมเราอ่ะเอาไหมเอาไหมเอาเปล่าเฮ้ยเอาว่ะน้องเขาเอาว่ะแล้วอย่าเพิ่งมากวนนะเย็ดเฮ้ย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 เจอตึงเฮ้ยเย็ดซูซุยด้วยซุยด้วยอ่ะโดนไปสิเว้ยจะไม่โดนแต่ก็โดนเฉยนี่ไง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 โคตรโกงอ่ะนี่ไงเป็นไงเป็นไงผมไม่รู้ว่าคนที่เปิดไฮคีเซียนเซียนนี่จะหลบได้ไหมน่าจะได้แหละนี่ไงอู้เกือบตายแล้วน่ะมันดาเมจยิงเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะครับแต่มันแรงที่สกิลคือสกิลนี่คือแรงมากเลยนะกูแรงแบบก็ยิงเฮ้ยมึงเดินโดนเกือบตายแล้วมันเดินมาชนสกิลพี่ด้วยไม่นี่ไงมึงมาก๊อตอะไรตอนมึงจะตายเนี่ยมึงดูดิพอจะตายแล้วมึงก๊อตเฉยนี่ไงเอาบ่อพิ้วได้คนเดียวแต่ครับน้องน้องไม่ใช่คนเดียวที่พิ้วได้นะครับพี่พิ้วกว่าน้องอีก10เท่ายิงไป1ทีโทเพเรียบร้อยคือมันเล่นง่ายแรงโกงสรุปคือกูเก่งจบแล้วอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลหรือว่าดาบแล้วกูเก่งจบมั้ยอะไรอ่ะเอาทั้งนึงเหรอผมไม่ให้ได้พักเลยอ่ะว่าจะพักโมซะหน่อยแต่แม่งมันเอาอีกแล้วซิปหายละเฮ้ยๆๆผลประตูไอ้เหี้ยไม่ใช่ผลประตูผลลุมไอ้กูเพิ่งเคยเจอแบบนึงไอ้เหี้ยกูเพิ่งเคยเจอว่ะฮะไอ้มันเล่นเหมือนกูเลยนี่ว่ารู้สึกว่าคอมโบนี้พี่เคยเล่นนะครับคอมโบผลลุมอ่ะไม่อ้าวเยอะแรงแรงจริ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 งกูถอยแบบนี่ไงเนี่ยแรงมาจากไหนอ่ะมึงจะสู้ปืนเทพเจ้าปืนอุซบกูได้ครับฮัลโหลมาขำหน่อยแล้วก็อยู่นอกวงมันเอาเว้ยนี่คือเทคนิคมันก็จะไล่เราไหมเรื่อยเพราะเราไม่อยู่ในวงมันมันก็ไม่บวกกับเราสภาพนี่ไงสภาพจีจีไปหนึ่งทีโคตรแรงและเล่นง่ายต้องลอง FC ต้องลองเฮ้ยโคตรกลัวข้างหัวขึ้นรัวๆต้อง 8.3 แล้วว่าวันเนี้ยมาเฮ้ยโดนคอมโบคืนเหรอนี่ไงแลกกันสิครับมาดิใครจะแรงกว่าลองปะล่ะใครจะแรงกว่าลองไหมฮะพี่ไวกว่าอีกมาขำหน่อยไวกว่าเดี๋ยวโอ้โหสกิลไม่โหลดโอ้โหเฮ้ยมันโดนสกิลพี่แต่มันไม่ตายได้ไงอ่ะเฮ้ยมันไม่ตายอีกนิดเดียวเองเฮ้ยโอ้ยแบบเฉียดแบบโผโอ้ไม่ตายอีกตายเอาลาโล่เหอะนะพูดตรงเลยลาโล่เหอะน้องลาโล่เหอะลาโล่เหอะไอ้นี่อ่ะตายยากเนาะไก่เอ้ยไม่พังเฮ้ยโคตรเดือดดูดิโคตรเดือดแต่พี่ขอพักก่อนไว้ทั้งคลิปที่กูบวกไม่หยุดบวกไม่เซาเลยไอ้แต่นี้ 14M อยากเล่นกับ 14M อ่ะอยากเล่นกับ 14M อ่ะขอเล่นด้วย 14M มามามาดิเออดีมากเราจะได้ข้าวหัวเยอะเว้ยเทคนิคก็คือเราต้องเล่นกับข้าวหัวเยอะเราจะได้โหดเร็วแม่ก็โดนลุมเซิงบ่อยๆเหมือนพี่โอ้ไปไหนละนี่แน่นี่แน่ไอ้เหี้ยโคตรกงโอ้ชุบหลบได้ครับซิกออกขวามาเฮ้ยโดนอุ๊ยขนาดไม่เห็นตัวยังโดนน่ะเจ้าความโกงของมันดิครับทุกคนซิปไฮแล้วกูไม่น่าตัวไหลเลยถ้าตัวไม่ไหลเมื่อกี้ก็น่าจะได้แล้วป่ะได้แล้วป่ะไอ้เหี้ยโคตรกูลองถามคนดูในเซิร์ฟลองถามคนในเซิร์ฟอะแรงไหมครับลองถามคนในเซิร์ฟเว้ยเพราะแบบเราเล่นเราคิดว่ามันแรงไงลองถามคนในเซิร์ฟว่ามันแรงไหมจะมีคนตอบกูป่ะนี่เอาให้ไม่ตอบพี่ได้ไม่ตอบใช่ไหมเก็บมึงอย่าคุณแรกข้างหัวแม่กูซะ
โอ้ชีตเอาไปนี่มันคอมโบอมตะเฮ้ยอย่าโดนลุมเฮ้ยอย่าลุมดิมันเกินไปโอ้ดูดิเฮ้ยเกินไปว่ะเฮ้ยโคตรสะทุนเลยเอาแต่กูไม่เสียค่าหัวด้วยมันฆ่าพี่ฆ่ามันครบ3รอบแล้วไงไก่มาเล่นตัวได้ออกแบนบล็อกแม่งลุมกูบล็อกแม่งเลยบล็อกแม่งหมดเลยหมดเซิร์ฟเลยนี่พอแล้วมั้งเฮ้ยทำไมโลก3ไม่ค่อยปิงอ่ะเออบางหลายคนถามนะว่าโลก3เนี่ยพี่เจอโปรบ้างไหมบอกเลยว่าก็นานๆทีนะครับก็ไม่ค่อยเจอเยอะแล้วนานๆทีแล้วกูพูดเนี่ยมันก็กลับมาถล่มโลก3อีกไม่จะพูดอะไรนะเว้ยเพราะแบบปากกูแม่งสักสิทธิ์อ่ะพูดปุ๊บได้ปั๊บอ่ะเดี๋ยวพูดว่าบ่นถึงโปรสักแป๊บโปรมาเรียบร้อยไม่ใช่โปรแต่เป็นการโดนลุมป่ะฮะมันไม่ได้ลุมดิมันเปิดพี่ได้สนองอุ้ยๆๆๆโคตรเอาอ่ะโคตรผิวอ่ะเข้าหัวเท่าไหร่อ่ะผิวเหรอผิวเหรอผิวไหวอ่ะน้องผิวไหวกับซันคุมไม่ได้นะน้องนะซันคุมผิวกว่าเยอะเลยนะน้อง10หายแล้วซันคุมจะโดนร้านมั้ยนี่ไปเฮ้ยไม่อุ้ยโอ้ยชิดไปเฮ้ยวิ่งมันลุมไอ้เหี้ยแม่งลุมกูไอ้สัตว์เฮ้ยสวะจริงๆเลยพวกมึงนี่ไปครับขึ้นครับแม่งรีบเอามึงมาเปิดกูก่อนแท้ๆแล้วจะกลับมาลุมพี่ทุกคนดูคิดเอาดิแม่งสังคมบักฟุตแม่งอย่างดีอ่ะคือดีอ่ะคือเยี่ยมอ่ะยิงมันโอเคมาตัวเดียวกูส่วนนะแล้วมาดูว่าพี่จะเก็บ3ได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วกูไปมั่วตอนเนี้ยฟึบเฮ้ยกูเหนื่อยว่ะโอ้ยโดนลุมทุกเซิร์ฟรีตัวคือมึงไม่จะลุมอย่างเดียวเลยวะแต่ไม่เป็นไรถือว่าต้นคลิปพี่สอนคอมโบน้องๆไปแล้วนะครับก็ใครอยากฝึกนะเล่นง่ายมากไปสามารถฝึกเล่นกันได้คือเล่นง่ายสุดๆสำหรับคลิปนี้พี่ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อันนี้ครับ